หนุ่มหล่อเข้มไม้เอกสันติภาพประเดิมพระเอกซีรีส์ผู้หญิงคนนี้ผมจองหลังจากชิมรางด้วยการเป็นนักแสดงละครทางช่องเจ็ดละครอิงธรรมะช่องห้าและนักแสดงประจำรายการสับสนรวยทางช่องสามรวมทั้งได้ตำแหน่งจเมนอุทัยธานี2022และมิตามี2022ล่าสุดหนุ่มหล่อหน้าเข้มไม้เอกสันติภาพทองระยะประเดิมบทพระเอกค,ครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง ผู้หญิงคนนี้ผมจองทางช่อง Flex TV ไม่เอกสติภาพพระเอกป้ายแดงกล่าวว่าซีรีส์เรื่องนี้ผมรับบทเป็นชนะมนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางเครื่องบินทําให้ชนะมนสูญเสียคนในครอบครัวเขาจึงรับเลี้ยงพลอยลูกสาวเพียงคนเดียวของกัปตันที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสิปีต่อมาพลอยเติบโตขึ้นความเกลียดชังที่ชนะมนมีต่อพลอยเปลี่ยนเป็นความรัก ทั้งสองปกป้องและทำร้ายกันด้วยความรู้สึกที่ทั้งรักทั้งเกลียดครั้งแล้วครั้งเล่าพลอยถูกตีตราด้วยพันธนาการของชนะมนแต่ในที่สุดพวกเขาก็ก้าวเดินไปด้วยกัน